สวัสดีครับผมออปชั่นเทติกรกองคำนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวร้านปากโป้งนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรเที่ยวหรือว่ามีอะไรชมหรือว่ามีอะไรชิมนะครับก็ตามผมออปชั่นเทติกรคนนี้มาได้เลยครับวันนี้เราก็มาพบกับพี่หน่อยนะครับเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของร้านปากโป้งนะครับพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออฟครับเดี๋ยวเราให้พี่หน่อยแนะนำว่าทางร้านมีอะไรบ้างนะครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านปากโป้งนะคะร้านปากโป้งของเราเปิดมาให้บริการมา3ปีแล้วนะคะ16พฤศจิกายน55นะคะก็ร้านของเราแตกต่างจากร้านอื่นก็คือว่าเราเน้นบรรยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็มีโซนหลายโซนให้ลูกค้าเลือกนั่งนะคะก็โซนสบายสบายโซนครอบครัวหรือว่าโซนหน้าเวทีนะคะสำหรับที่จะนั่งชมดนตรีที่เพราะๆของเรานะคะหรือว่าใครที่เสียงดีเสียงใสเชิญห้องคาราโอเกะของเราได้นะคะแล้วก็เราจะมีที่เด็ดที่สุดก็คืออาหารของเราค่ะที่ลูกค้าติดใจนะคะอันนี้คือไก่คั่วเกลือนะคะของเรานี่จะแตกต่างจากร้านอื่นก็คือไม่แห้งนะคะเพราะว่าเราจะเอาไก่ไปต้มกับเครื่องก่อนนะคะให้เครื่องเนี่ยซึมเข้าเนื้อไก่เสร็จแล้วถึงเอามาคั่วกับสมุนไพรต่างๆนะคะคั่วเกลือนะคะน้องออฟชิมได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ตักให้เนาะโอ้ขอบคุณครับคำโตๆยำถั่วพูกุ้งสดแล้วก็ไข่ต้มนะคะสาวๆที่รักษาหุ่นเขาชอบทานกันนะคะมากเมนูที่3นะคะที่จะแนะนำให้น้องออฟก็คืออย่างเป็นที่รู้กันเนาะเรามีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารเหนือนะคะอาหารฝรั่งวันนี้อาหารเหนือที่เป็นท็อปที่สุดของเรานะคะก็คือแกงเห็ดถอบนะคะซึ่งที่ร้านอื่นอาจจะเป็นเฉพาะฤดูกาลแต่ของเรามีให้ทานทั้งปีนะคะจะเป็นเห็ดถอบที่อ่อนนะคะเห็ดถอบอ่อนที่จะแนะนำต่อไปนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเมนูธรรมดาแต่ว่าคนกรุงเทพตามมาทานถึงร้านนะคะบอกว่าทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่นะคะแปะสะปลาช่อนค่ะเราใช้ปลาช่อนตัวโตๆนะคะแล้วก็จะมีผักนะคะผักรวมของเรานะคะใช้ปลาช่อนที่ทอดก่อนนะคะแล้วก็เอามากับน้ำซุปที่ข้นๆของเรานะคะอร่อยไหมคะอร่อยนะคะก็ว่าไม่เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนนะเหมือนมันกลมอ่ะมันกลมอ่ะมันกลมกล่อมมันไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวเกินไปนะคะก็เราจะเน้นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะปลาทับทิมทอดซอสมะขามนะคะจากที่ทางร้านอื่นนี่จะเป็นกุ้งทอดซอสมะขามอะไรเงี้ยแต่ร้านเราก็มีแต่ร้านเราครีเอทขึ้นมาคือปลาทับทิมทอดซอสมะขามนะคะก็จะเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเด็กๆทานได้นะคะเพราะว่าร้านเราก็มีเด็กๆมาทานเยอะนะคะก็เอาปลาทับทิมมาทอดนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำซอสมะขามราดเปรี้ยวๆหวานๆร้านปากโป้งเชียงใหม่นี่สุดยอดเลยครับเนี่ยถ้าผมมีแฟนคลับหรือว่ามีเพื่อนนะครับผมต้องมาทานยังไงครับอ๋อทางร้านเรานะคะจะอยู่ตั้งอยู่วงแหวนที่2นะคะรอบ2ของเมืองเชียงใหม่นะคะถ้ามาจากในตัวเมืองนะคะจากสี่แยกแอร์พอร์ตนะคะสี่แยกสนามบินก็มาถึงตรงบิ๊กซีหางดงนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาไปยูเทิร์นตรงสนามกีฬาฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนะคะยูเทิร์นกลับมาประมาณ200เมตรนะคะก็จะเจอร้านปากโป้งเรานะคะให้บริการตั้งแต่ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะคะค่ะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับครับขอบคุณน้องออฟนะคะที่มางั้นเรามาลงมือกินกันต่อเลยครับได้เลยครับน้องออฟเอาอะไรก่อนอะไรก่อนอื่นนะอย่าลืมที่18กุมภาพันธ์แม่เมื่อฝนจะลงบนหัวนะครับถ้าใครไปดูแล้วถ้าหิวนี่เลยร้านปากโป้งเชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะครับผมโอเคงั้นเราลุยกันต่อบ๊ายบายแล้วเราจะกินกัน